เรื่องราวของชายหนุ่มผู้มีสัมผัสพิเศษเขานั้นได้เจอกับหญิงสาวที่เขานั้นฝันถึงและตกหลุมรักเธอโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าเธอนั้นคือดวงวิญญาณที่กำลังตามไล่ล่าเพื่อนของเขาที่ไปลบหลู่เธออยู่ลวงหลอกลวงหลอกจะไม่จำเป็นต้องแสดงรอดูออกในคำว่ารักที่เธอบอกเธอหลอกหลอกพี่ฉันเชื่อในเธอแต่สุดท้ายเธอก็ไปสวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะระชาแนลอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำการสปอยซีรีส์เรื่องคืนท่าหลอนในตอนลาจากเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นนะครับถ้าผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคนที่ต้องการรับชมซีรีส์เรื่องนี้แบบเต็มๆเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับเรื่องราวคืนท่าหลอนในตอนลาจากเปิดเรื่องมาที่นักศึกษากลุ่มหนึ่งที่กำลังเรียนวิชาศิลปะอยู่ซึ่งอาจารย์นั้นมีชื่อว่าอาจารย์สันเขากำลังสันทยายเกี่ยวกับศิลปะให้นักศึกษาทุกคนนั้นได้รับรู้ว่าศิลปะนั้นมีกี่แขนงและมีอะไรบ้างหลังจากที่อาจารย์นั้นสอนทุกคนเสร็จและให้ทุกคนนั้นวาดรูปอาจารย์จึงบอกกับทุกคนไปว่างานที่สั่งในวันนี้ให้เสร็จในตอนเย็นและไปส่งที่ห้องเขาให้ทุกคนนั้นทำจนเสร็จถึงจะสามารถกลับบ้านได้หลังจากนั้นอาจารย์ก็เดินออกจากห้องไปชายหนุ่มคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเต็มเขาได้บอกกับจิมเพื่อนของเขาว่าสังเกตกันบ้างหรือเปล่าว่าอาจารย์สันน่ะแกดูเศร้าๆเหมือนแกเป็นโรคซึมเศร้าเลยไม่รู้ว่าพักหลังนั้นแกเป็นอะไรถ้าเกิดว่าติดแล้วเราต้องเป็นแบบแกเขาขอไม่มีอารมณ์ด้านศิลปินดีกว่าจิมจึงเตือนเต็มไปว่าไปพูดแบบนั้นได้ยังไงเขาก็เป็นอาจารย์ของเรานะบุญเด็กหนุ่มสุดเนื้อที่สภายามที่เป็นรุ่นน้องของทั้งสองคนนี้เขาก็ได้หันมาบอกกับเต็มว่าแต่เขานั้นรู้มาที่อาจารย์นั้นเป็นโรคซึมเศร้าพอหลังจากที่แกเสียลูกสาวของแกไปจากที่ลูกสาวของแกนั้นคิดสั้นแกก็เลยมีอาการแบบนี้มาตลอดเต็มจึงบอกกับบุญไปว่ารู้ได้ยังไงเขาเรียนที่นี่มาตั้งนานเขายังไม่รู้เลยบุญจึงบอกว่าเขาเคยได้ยินรุ่นพี่คณะศิลปกรรมนั้นเคยเล่าให้กับเขาได้ฟังเต็มจึงออกไอเดียว่างั้นเขามีเรื่องสนุกๆที่จะทำกันแล้วในวันนี้จิมจึงพยายามเตือนเต็มแล้วก็บอกว่าอย่าเล่นอะไรพี่เลนแพงๆอีกล่ะแล้วจะทำอะไรไอ้เรื่องสนุกที่ว่าน่ะเต็มจึงบอกว่าเขาอยากจะเล่นผีถ้วยแก้วเพื่อจะอัญเชิญดวงวิญญาณของลูกอาจารย์เข้ามาและอยากจะถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ซึ่งทั้งจิมแล้วก็บุญไม่ได้เห็นด้วยในสิ่งที่เต็มทำแต่เต็มก็บอกว่าเขาไม่รู้จะทำอย่างไรแล้ววิธีนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วและเรื่องราวก็ตัดมาที่หญิงสาวคนหนึ่งที่เธอใส่ชุดเมดมาเดินในมหาลัยขณะนั้นเองนัทที่เดินมาเห็นเธอพอดีนัทจึงพยายามตามฟ้าไปแต่เขาก็ตามไม่ทันและฟ้าก็เดินหายไปก่อนซึ่งนัทนั้นเขาจำได้ว่าเขาเคยฝันถึงฟ้าอยู่บ่อยครั้งและรู้สึกผูกพันกับเธอขณะที่นัทกำลังหันหลังกลับจู่ๆฟ้าก็มาปรากฏตัวที่ด้านหลังของนัทนัทจึงบอกกับฟ้าไปว่าขอโทษด้วยที่ตามมาฟ้าจึงถามกับนัทไปว่าแล้วทำไมต้องตามเธอมาด้วยต้องการอะไรหรือเปล่านัทจึงบอกไปว่าเขาจำได้ว่าเขาฝันถึงเธอแต่ไม่คิดว่าเขาจะได้เจอกับฟ้าจริงๆนี่มันเป็นพรหมลิขิตชัดๆซึ่งฟ้าเธอก็ขอตัวนัทจึงถามกับฟ้าไปว่าแล้วเราจะได้เจอกันอีกไหมฟ้าที่เดินจากไปแล้วเธอจึงหันมาบอกกับนัทว่าถ้าอยากเจอกับเธอให้ไปเจอที่ใต้ต้นมะม่วงของมหาลัยเวลา18:00 น.ซึ่งนัทก็ตอบตกลงว่าเขาจะไปหาเธอในวันนี้ขณะที่ทั้งสองคนกำลังคุยกันอยู่เล่นตอนที่ฟ้ากำลังเดินจากไปก็มีวิญญาณของเด็กน้อยมานั่งมองทั้งสองคนนั้นกำลังคุยกันซึ่งขณะนั้นเองรุ่นน้องของนัทก็ได้ยืนมองนัทที่กำลังยืนคุยอยู่คนเดียวที่แท้จริงแล้วฟ้าไม่ใช่คนแต่เป็นดวงวิญญาณฟ้าเธอเป็นลูกสาวของอาจารย์สันที่คิดสั้นและเสียชีวิตไปอาจารย์สันหลังจากที่สอนนักเรียนเสร็จเขาก็มายืนอยู่ตรงศาลหลังโรงเรียนซึ่งเป็นศาลที่เขาได้ทำให้กับฟ้าแล้วก็มากราบไหว้ดวงวิญญาณของฟ้าและร้องไห้เพราะคิดถึงลูกซึ่งดวงวิญญาณของฟ้าก็มายืนอยู่ข้างๆศาลแล้วก็ร้องห่มร้องไห้ที่เห็นพ่อเป็นแบบนี้ขณะที่อาจารย์สันกำลังจะเอื้อมมือเอาธูปไปปักตรงหน้าศาลฟ้าก็เอื้อมมือไปจับที่มือของพ่อของเธอเช่นเดียวกันเรื่องราวตัดกลับมาที่นัทหลังจากที่นัทนั้นกำลังเดินเข้ามาในตึกเรียนเขาก็ได้เจอกับจิมเต็มแล้วก็บุญซึ่งเต็มนั้นก็ชวนนัทไปเล่นผีถ้วยแก้วกันในคืนนี้นัทจึงถามกับเต็มไปว่าทำไมต้องไปเล่นผีถ้วยแก้วกันด้วยบุญจึงเล่าให้ฟังว่าอาจารย์สันนั้นลูกสาวของแกนั้นเสียชีวิตไปพวกเราจึงอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นและจิมก็เลยเล่าให้นัทฟังว่าเขาเล่ากันมาว่าลูกสาวของอาจารย์สันน่ะคิดสั้นบุญจึงบอกไปว่าใช่พี่
มันเป็นเรื่องจริงนะไอ้เรื่องนี้ที่เขาเล่ากันมาเพราะว่าตัวของบูนเขาก็เคยได้ยินมาเหมือนกันแต่นัทนั้นก็ไม่เชื่อในสิ่งที่ทั้ง3คนนั้นกำลังพูดแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้นะมันเป็นเรื่องไร้สาระและนัทก็เข้าไปกระชากคอเสื้อของบูนแล้วก็บอกว่าอย่าพูดเรื่องไร้สาระแบบนี้ให้เขาได้ยินอีกและถ้าจะไปเล่นผีถ้วยแก้วกันตัวเขาต้องขอบายและนัทก็เดินจากไปเพราะว่านัทเขาต้องการจะไปหาฟ้าในเย็นวันนี้ซึ่งนัทนั้นก็มาตรงใต้ต้นมะม่วงแล้วก็มาหยุดอยู่ตรงดอกไม้ที่เขานั้นลงมานั่งดมซึ่งมันเป็นดอกซ่อนกลิ่นขณะนั้นเองนัทก็ได้เห็นกับลูกบอลลูกหนึ่งที่มันตกอยู่กับพื้นนัทจึงหยิบมันขึ้นมาแล้วมองไปรอบๆก็ได้เห็นเด็กชายคนหนึ่งที่มานั่งอยู่แถวนี้ซึ่งเด็กชายคนนี้เขามีชื่อว่าเมฆและเขาไม่ใช่คนเป็นดวงวิญญาณที่จ้องมองนัทคุยกับฟ้าในตอนแรกนัทจึงเอาลูกบอลนี้มาให้กับเมฆแล้วก็ถามว่าเมฆนั้นชื่ออะไรเมฆจึงแนะนำตัวไปแล้วบอกว่าเขานั้นมารอแม่อยู่แถวนี้เมฆกำลังเล่นกล่องดนตรีอยู่แล้วกำลังหมุนแล้วก็เล่นเสียงเพลงในกล่องดนตรีนี่นัทจึงขอหยิบมาเล่นบ้างนัทจึงเล่าให้เมฆฟังว่าตอนเด็กๆเขาก็เคยมีเหมือนกันแม่เขาซื้อมาให้แล้วเขาก็ชอบหมุนมันเพื่อฟังเสียงดนตรีขณะนั้นเองจู่ๆเมฆก็หายตัวไปนัทจึงพยายามตามหาและเขาก็ได้พบว่าเมฆกลับมาอยู่ตรงที่เดิมซึ่งก็ทำให้นัทนั่งงงมากๆว่าเมฆนั้นมาได้ยังไงและเมื่อกี้หายไปไหนนัทจึงถามกับเมฆไปว่าแม่ของเมฆนั้นเป็นครูใช่ไหมนี่ก็ใกล้จะข้ามแล้วคงจะใกล้จะเลิกแล้วแหละเมฆจึงเล่าให้นัทฟังว่าเขานั้นไม่เคยเจอพ่อเลยเขาอยากจะรู้เหมือนกันว่าพ่อของเขาเคยรักเขาบ้างหรือเปล่าจะรักเขาเหมือนพ่อคนอื่นบ้างไหมนัทจึงบอกว่าพ่อทุกคนน่ะก็ต้องรักลูกสิไม่ว่าเราจะไปเจอเรื่องอะไรนอกบ้านไม่ดีแต่ว่าคนสุดท้ายที่จะให้โอกาสเราแล้วคอยอยู่ข้างเราก็มีแต่พ่อเท่านั้นนั่นแหละแต่เมฆก็บอกว่าเขาไม่เชื่อในสิ่งที่นัทพูดเขาเกลียดพ่อและเมฆก็เริ่มพูดเสียงดังขึ้นและพูดหยาบคายขึ้นว่ากูเกลียดมันเมื่อนั้นได้ยินเช่นนั้นและเห็นพฤติกรรมของเมฆไม่ดีเขาจึงถอยออกจากเมฆและบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้พี่ต้องขอตัวไปก่อนแล้วหลังจากนั้นนัทก็เดินจากไปเรื่องราวตัดมาที่อาจารย์สันเขามานั่งอยู่ในห้องทำงานแล้วก็ดูรูปของเขาที่ถ่ายคู่กับลูกสาวเรื่องราวย้อนไปในวันที่อาจารย์สันนั้นเขามางานศพของฟ้าแล้วก็ซื้อชุดเมดที่ฟ้านั้นชอบเอามาใส่ไว้ในโรงของฟ้าเขาได้บอกกับลูกว่าพ่อซื้อชุดที่ลูกชอบมาให้ลูกแล้วนะและเรื่องราวก็ย้อนไปในวันที่อาจารย์สันนั้นรู้ว่าฟ้านั้นตั้งท้องซึ่งฟ้าก็บอกว่าเธอไม่ได้ตั้งใจอาจารย์สันนั้นโกรธมากๆเพราะว่าเขานั้นเลี้ยงดูฟ้ามาแค่ตัวคนเดียวหลังจากที่แม่ของฟ้านั้นเสียไปอาจารย์สันจึงบอกว่าฟ้านั้นทำให้เขานั้นผิดหวังต่อจากนี้ถ้าฟ้าอยากจะไปไหนก็ไปเลยเราทั้งสองคนตัดพ่อตัดลูกกันไม่ต้องมาเป็นพ่อลูกกันอีกซึ่งก็ทำให้ฟ้านั้นเสียใจเป็นอย่างมากเธอพยายามกอดขาพ่อของตัวเองและขอโทษพ่อแต่อาจารย์สันนั้นก็สลัดมือของฟ้าแล้วก็เดินจากไปซึ่งอาจารย์สันนั้นก็โทษตัวเองว่าเหตุการณ์วันนั้นทำให้ฟ้านั้นคิดสั้นหลังจากนั้นเรื่องราวก็ตัดมาหน้าปัจจุบันอาจารย์สันได้ความกรอบรูปเขากับฟ้าลงและอาจารย์สันก็หยิบปืนขึ้นมาซึ่งณตอนนี้อาจารย์สันนั้นดื่มจนเริ่มมีอาการเมาเรื่องราวตัดมาในตอนที่นัทเขาได้มาหาฟ้าตรงใต้ต้นมะม่วงตามที่ได้นัดกันไว้ซึ่งฟ้าเธอมายืนอยู่ตรงต้นซ่อนกลิ่นที่นัทนำมานั่งดมในตอนแรกนัทจึงถามกับฟ้าไปว่านี่มันดอกอะไรฟ้าจึงบอกว่านี่มันคือดอกซ่อนกลิ่นต้นไม้ต้นนี้น่ะมันน่าสงสารนะไม่ค่อยมีใครสนใจมันหรอกซึ่งขณะที่นัทกำลังคุยอยู่กับฟ้าพวกรุ่นน้องก็ได้ผ่านมาและเห็นว่านัทยืนคุยคนเดียวอีกแล้วแต่พวกรุ่นน้องก็บอกว่าอย่าไปสนใจเลยพี่นัทอาจจะประสาทหลอนไปแล้วก็ได้และพวกเขากำลังจะเดินจากไปขณะนั้นเองพวกรุ่นน้องก็ได้ยินเสียงกลองดนตรีของเมฆพวกเขาจึงพยายามคุยกับเมฆว่าทำไมมานั่งอยู่ตรงนี้มารอแม่หรอหรือว่าหลงมาแต่ดวงวิญญาณของเมฆที่นั่งอยู่ตรงบันไดก็ไม่ได้หันมาจนมีบางคนนั้นบอกว่าอย่าไปสนใจเลยแล้วก็หาว่าเมฆนั้นติ๊งต๊องซึ่งเมื่อเมฆนั้นหันไปก็กลายเป็นใบหน้าที่น่ากลัวมากจึงทำให้ทุกคนนั้นเพ่นกันปาราบเรื่องราวตักกลับมาที่นัทนัทยังคงคุยกับฟ้าอยู่เหมือนเดิมฟ้าจึงบอกให้นัทนั้นกลับไปได้แล้วมันข้ามแล้วนัทจึงบอกไปว่าเขายังกลับไม่ได้เพราะว่าเขายังวาดรูปส่งอาจารย์ไม่เสร็จแต่ว่าถ้าเกิดว่าฟ้ามาเป็นแบบให้กับเขามันคงจะดีซึ่งฟ้านั้นก็ยิ้มให้กับนัทเหมือนเป็นการตอบตกลงเรื่องราวตัดมาที่กลุ่มของเต็มซึ่งพวกเขานั้นมารวมตัวกันเพื่อเล่นผีถ้วยแก้วเขาได้จุดธูปแล้วก็อัญเชิญวิญญาณเข้ามาสิงสถิตในแก้วหลังจากนั้นก็มีวิญญาณเข้ามา
และแก้วมันก็เริ่มเคลื่อนซึ่งดวงวิญญาณนั้นก็เลื่อนไปตรงชอช้างซึ่งเป็นชายนั่นเองบุญจึงบอกไปว่าการเล่นผีถ้วยแก้วห้ามดึงมือออกจากแก้วก่อนเด็ดขาดไม่งั้นจะเกิดเรื่องอาถรรพ์ขึ้นเต็มจึงถามไปว่าและดวงวิญญาณนี้มีชื่อว่าอะไรซึ่งแก้วมันก็เลื่อนไปเป็นคำว่าเมฆซึ่งดวงวิญญาณที่เข้ามาคือดวงวิญญาณของเมฆนั่นเองซึ่งทำให้พวกเขานั้นรู้ว่าดวงวิญญาณที่เข้ามานั้นไม่ใช่ดวงวิญญาณของฟ้าพวกเขาจึงรู้สึกว่ามันผิดแผนมันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเอาไว้ขนาดนั้นเองเต็มที่รู้สึกหัวเสียเขาจึงพูดจาท้าทายเพราะว่าคนอื่นนั้นบิ้วว่าจะทำอะไรก็รีบทำเถอะไม่งั้นแบบนี้มันน่ากลัวเต็มจึงบอกว่าเขาก็อยากรู้เหมือนกันแหละว่าดวงวิญญาณนี่กับเขาใครจะมีฤทธิ์มากกว่ากันจิมจึงพยายามเตือนเต็มว่าอย่าทำแบบนี้มันถือว่าเป็นการลบหลู่เดี๋ยวจะเกิดเรื่องขึ้นหลังจากนั้นแก้วมันก็วนไปรอบๆแล้วก็วนด้วยความรวดเร็วซึ่งเหมือนว่าดวงวิญญาณนั้นไม่ชอบในสิ่งที่เต็มนั้นพูดเรื่องราวตัดกลับมาที่นัดเขานั้นมาวาดรูปไปกับฟ้าแล้วก็คุยกับฟ้าบอกว่าเขานั้นดีใจมากๆการที่ฟ้ามาเป็นแบบให้เขาในวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีเรื่องนึงเลยในชีวิตของเขาจู่ๆฟ้าเธอก็เหมือนร้องไห้ออกมาแล้วเธอก็บอกว่าชีวิตของเธอนั้นต้องพบเจอกับการจากลาซึ่งกระทำให้นั้นนั้นงงเลยว่าการจากลาอะไรกันเพราะว่าเราเพิ่งเจอกันเองจะจากลากันไปไหนถ้าเกิดว่ามีเรื่องอะไรก็เล่าให้เขาฟังได้แต่จู่ๆตัวของฟ้าเธอก็หายตัวไปซึ่งกระทำให้นั้นนั้นงงมากๆว่าฟ้านั้นหายไปไหนเรื่องราวตัดกลับมาที่เต็มขณะที่เต็มยังคงพูดท้าทายและลบหลู่ผีในแก้วนั้นอยู่พวกรุ่นน้องที่วิ่งหนีผีเมฆมาก็ได้วิ่งลงบันไดมาตรงจุดที่ทุกคนนั้นกำลังเล่นผีถ้วยแก้วกันอยู่เลยทุกคนที่ตกใจเสียงรุ่นน้องพวกเขาจึงปล่อยมือออกจากแก้วเหลือเพียงแค่บุญคนเดียวเท่านั้นที่ยังคงเอานิ้วจิ้มอยู่บนแก้วอยู่บุญช่วยบอกกับทุกคนว่ารู้ตัวหรือเปล่าว่าดึงมือออกจากแก้วแล้วบุญจึงพยายามหาวิธีแก้อาถรรพ์นี่จิมจึงมาถามกับพวกรุ่นน้องว่าเป็นอะไรมาพวกรุ่นน้องจึงเล่าให้ฟังว่าพวกเขานั้นเจอผีพวกพี่รีบออกจากมหาลัยนี่ดีกว่าเดี๋ยวจะเกิดอันตรายขึ้นเต็มนอกจากจะไม่กลัวในสิ่งที่รุ่นน้องเตือนแล้วเขายังคว่ำโต๊ะและกระดานผีถ้วยแก้วจนล้มลงแล้วก็ยังคงพูดท้าทายและบอกกับรุ่นน้องว่าอย่าไร้สาระกันถ้าผีนั้นมีจริงแน่จริงก็ออกมาเลยเขาอยากเห็นขณะนั้นเองรุ่นน้องก็ชี้ไปทางมุมหนึ่งของตึกเพราะว่าดวงวิญญาณของเมฆปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับถือลูกโป่งสีแดงจิมจึงพยายามพูดกับดวงวิญญาณของเมฆว่าน้องถ้าเกิดว่าพวกพี่ไปทำการลบหลู่อะไรพวกพี่ก็ขอโทษด้วยอย่ามาทำอะไรพวกพี่เลยวิญญาณของเมฆจึงบอกทุกคนว่าถ้าทุกคนนั้นทำแบบนี้ก็เหมือนเป็นการลบหลู่เขางั้นพวกมึงทุกคนต้องตายซึ่งกระดานไม่เต็มนั้นถึงกับช็อกเมื่อเขาได้เห็นผีจังๆและจู่ๆดวงวิญญาณของเมฆก็แปลเปลี่ยนกลายเป็นดวงวิญญาณของฟ้าที่ใบหน้าน่าสยดสยองมากๆแล้วก็พุ่งตรงมาหากลุ่มพวกเขาดวงวิญญาณของฟ้าได้บอกกับทุกคนว่าพวกมึงทุกคนต้องตายและเรื่องราวก็ตัดกลับมาที่นัดเมื่อนัดจะไม่เห็นฟ้าในห้องเขาจึงเดินเข้ามาในห้องทำงานของอาจารย์สันแต่เมื่อเขานั้นเข้ามากลับพบว่าอาจารย์สันนั้นเสียชีวิตไปแล้วและนัดก็ได้เห็นรูปของฟ้าที่เป็นรูปตั้งหน้าศพติดอยู่บนผนังจึงทำให้เขาได้รู้ว่าฟ้านั้นเป็นลูกของอาจารย์สันที่เสียชีวิตไปแล้วและเรื่องราวคืนท้าหลอนในตอนลาจากก็ได้จบลงซึ่งตัวซีรีส์นะครับผมได้เฉลยให้รู้นะครับผมว่านัทเนี่ยเขาเข้าใจผิดมาตลอดคนที่เขานั้นฝันถึงนั่นคือดวงวิญญาณของฟ้านั่นเองและได้มารู้ว่าที่แท้จริงแล้วฟ้าไม่ใช่คนแต่ว่าซีรีส์ในตอนนี้นะครับก็ไม่ได้บอกว่าวิญญาณของฟ้านั้นกับวิญญาณของเมฆทำอะไรพวกของเต็มหรือเปล่าพวกเขาอาจจะหนีรอดไปได้แต่ว่าเชื่อเถอะครับว่าพวกเขาเนี่ยไม่เป็นอะไรเพราะว่ามินิซีรีส์เรื่องนี้นะครับผมมีถึง4ตอนและตัวละครเนี่ยมันเชื่อมโยงไปยัง EP ต่อๆไปพวกเขาก็น่าจะรอดจนไปโผล่ใน EP ต่อๆไปได้นะครับเดี๋ยวผมจะขอสรุปสั้นๆให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วกันนะครับผมถึงเรื่องราวชีวิตของฟ้านะครับผมว่าทำไมเนี่ยถึงมาเป็นแบบนี้นะครับคือฟ้าเป็นลูกของอาจารย์สันอาจารย์สันเนี่ยเลี้ยงฟ้ามาเพียงแค่ตัวคนเดียวแต่ในวันที่เขานั้นรู้ว่าฟ้านั้นตั้งท้องอาจารย์สันกับผิดหวังมากถึงขั้นตัดขาดพ่อลูกกับฟ้าเลยนะครับและฟ้าเนี่ยเธอก็คิดสั้นแล้วก็เสียชีวิตไปซึ่งการที่อาจารย์สันตัดพ่อตัดลูกกับฟ้าอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ฟ้านั้นคิดสั้นก็เป็นได้และวิญญาณของเมฆนั่นก็คือลูกของฟ้านั่นเองนะครับส่วนสาเหตุที่เมฆนั้นเกลียดพ่อก็เป็นเพราะว่าพ่อของเมฆหรือแฟนของฟ้าเนี่ยหลังจากที่ทำฟ้าท้องเขาก็ไม่ได้รับผิดชอบอะไรนะครับ
ส่วนที่นัทนั้นเขาสัมผัสได้ถึงฟ้าและฝันถึงฟ้าอาจจะเป็นเพราะว่านัทน่ะเขามีสัมผัสพิเศษนะครับผมเลยทำให้เขานั้นสัมผัสถึงวิญญาณได้ส่วนพวกที่ลบหลู่ฟ้าแล้วก็เมฆพวกนั้นอาจจะเจอผีหลอกจนหัวโกรนไปแล้วนะครับแล้วพวกคุณล่ะครับผมมีความคิดเห็นอย่างไรกับมินิซีรีส์ในตอนนี้ก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นนะครับถ้าผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับลูนลองลูนลองจะไม่จำเป็นต้องแสดงรองดูวอลได้คำว่ารักที่เธอบอกเธอลองหลอกให้ฉันเชื่อในเธอแต่สุดท้ายเธอก็ไปกับ